โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆฮะกลับมาอยู่กับ StarCraft Face to Face นะฮะในคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับแชมป์เก่าเรา Marine 200 Supply ผู้ท้าชิง Hydralic 200 Supply อัปเกรดเทคเต็มเหมือนเดิมเช็คได้นี่มิสไซล์เกราะแล้วก็เทคของ Hydralic นะนี่ครับเทคเดินเร็วเทคยิงไกลขึ้นจัดให้เหมือนเดิมเช่นเดียวกัน Marine ก็เทคเดิมเลยฮะเต็มเหมือนกันจะมาแก้มือให้เซิร์กได้หรือเปล่าครับเหล่าไฮดริก200ซัพพลายนี้หรือว่ามารีนยังคงครองแชมป์อยู่ครับเพื่อนๆคิดว่าใครจะชนะครับฝั่งสีแดงหรือน้ำเงินมารีนหรือไฮดริกถ้าพร้อมกันแล้วนั้น3 2 1ไปเลยครับไฮดริกเหมือนจะมาเหมือนกันโอ้โหแนวยาวมากแนวยาวมากแนวยาวมากยังมองไม่ออกยังมองโอ้แต่ไฮดริกเริ่มเสียเปรียบเริ่มเสียเปรียบยังไงยังไงโอ้แต่มารีนกำลังจะเสียแชมป์มารีนเสียแชมป์เรียบร้อยยกนี้ฮะฝั่งน้ำเงินไฮดริกชนะครับผมคาใจแฟนๆมารีอาจจะคาใจนะไม่เหมือนโรกอย่างคลิปโรกมันค่อนข้างเห็นชัดไงว่าโรกยูนิตมันไม่ได้จากตำแหน่งการยืนระยะยิงอะไรอย่างนี้คาใจผมให้โบ3อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปเนี่ยไฮดริกระยะยิงไกลกว่าได้เปิดก่อนกว่ามารีนเนี่ยจะตั้งแนวได้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะเขาพยายามตั้งแนวมาแล้วด้านบนอ่ะกลายเป็นว่ามันไปไม่ถึงแล้วด้านล่างอ่ะแนวเนี้ยเขาทำดาเมจไม่ได้ครับเขาไม่มีรูให้เขาไปยิงฮะสุดท้ายไฮดริกฮะอาศัยแรงส์ไกลกว่าทำให้ไฮดริกเหมือนยืนได้2แถวนะปิดเกมนี้ไปได้นี่เรามาเจอตรงนี้เหมือนเดิมครับผลก็ออกเหมือนเดิมเลยก็ชัดเจนถ้าไฮดริก200ซัพพลายกับมารี200ซัพพลายไฮดริกกินนิ่มครับปิดคลิปนี้ไปเสียแชมป์ไฮดริกมาว่ะโอเคคิดเห็นยังไงกันบ้างครับกับซีรีส์นี้ StarCraft Face to Face ก็น่าได้วัดความทรงพลังของยูนิตกันแบบจัดๆนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมชอบใจถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยครับ